วัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาการงานอาชีพสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวแต่ก่อนอื่นคุณครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้องไข่เจียวมาเล่าให้นักเรียนฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะณบ้านของน้องไข่เจียวทุกวันหยุดน้องไข่เจียวมักจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเช่นกวาดบ้านเมื่อน้องไข่เจียวกวาดบ้านเสร็จก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านจนสะอาดอีกทั้งน้องไข่เจียวก็ยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะและเมื่อน้องไข่เจียวซักเสื้อผ้าเสร็จก็จะนำเสื้อผ้าไปตากเพื่อพึ่งแดดค่ะเมื่อถึงเวลาตอนเย็นน้องไข่เจียวก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำดอกไม้และพืชผักสวนครัวนอกจากนี้น้องไข่เจียวยังช่วยคุณพ่อคุณแม่เช็ดโต๊ะและจัดโต๊ะอาหารในมื้อเย็นได้ด้วยค่ะน้องไข่เจียวชอบทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทำให้แบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ส่วนน้องไข่เจียวก็รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนน้องไข่เจียวสามารถทำงานบ้านได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวกันนะคะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองหมายถึงงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เรามาดูตัวอย่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะการจัดเก็บของเล่นเมื่อนักเรียนเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ควรเก็บให้เข้าที่นะคะการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดดินสอเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพื่อที่อุปกรณ์การเรียนของเราจะได้ไม่สูญหายค่ะต่อไปการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวที่เราใช้แล้วก็ควรตากแดดหรือผึ่งให้แห้งส่วนผ้าเช็ดตัวที่ซักแล้วก็ควรเก็บใส่ตู้ให้เรียบร้อยและการจัดเก็บรองเท้าควรวางเป็นคู่ๆบนชั้นวางรองเท้าค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง 1. สร้างนิสัยรู้จักพึ่งพาตนเองและมีระเบียบวินัย 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสุดท้ายนะคะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกันค่ะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหมายถึงงานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกในครอบครัวตัวอย่างงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 1. การกวาดบ้าน 2. การถูบ้าน 3. การประกอบอาหาร 4. การกรอกน้ำใส่ขวด5. การจัดโต๊ะอาหารและสุดท้ายนะคะการล้างจานชามแก้วน้ำประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีดังนี้ 1. สร้างนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. ทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย 3. ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวและสุดท้ายนะคะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีความรักใคร่สามัคคีกันค่ะต่อไปทำแบบฝึกหัดการงานอาชีพหน้า14ถึงหน้า16ค่ะหน้า14ข้อที่1นะคะนักเรียนเคยทำงานบ้านอะไรบ้างข้อ 1.1 เลือกระบายสีลงในวงกลมหน้าข้อความที่นักเรียนเคยทำข้อ 1.2 ให้นักเรียนนำข้อความที่นักเรียนเคยทำในข้อ 1.1มาจำแนกลงในช่องว่างของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะหน้า15ข้อ 1.3 นักเรียนระบายสีแดงลงในวงกลมที่เป็นความหมายของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและระบายสีฟ้าลงในวงกลมที่เป็นความหมายของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะต่อไปข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์การทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวว่าถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติจะส่งผลอย่างไรโดยตอบคำถามลงในแผนภาพความคิดมี2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและหน้า16หัวข้อที่2งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะข้อ3ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องหน้าคำตอบที่เป็นประโยชน์ของงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย